วัสดีครับวันนี้บิรุสันก็จะพาทุกท่านมาชิมนะคราวนี้บิรุสันจะมาชิมอีกอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เคยทำคลิปมาก่อนเลยนะอันนั้นก็จะเป็นอาหารพวกประมาณทอดๆเรามีอะไรก็เอาลงไปทอดนะจะเป็นเทมปุระหรือจะเป็นชุบแป้งทอดชุบเกล็ดขนมปังอะไรก็ได้นะอันนี้ก็ได้รับคำแนะนำมาจากตุลลี่นะดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าคนข้างหน้าร้านนะเขามีพนักงานมาแจกคูปองดิ้งบาร์ให้ฟรีใช่ค่ะพนักงานนี่เลยนี่เลยพนักงานคนนี้เลยนี่เขาก็มายืนแจกคูปองดิ้งบาร์ให้ฟรีนะขอบคุณมากเลยนะแล้วถ้าเราใช่นะถ้าคนมาแล้วไม่เจอพนักงานแจกทำไงสวยไงก็สวยสวยเอาก็สวยอาปาเราขึ้นไปเลยสาขานี้นะมันจะอยู่ที่แล้วก็ขึ้นไปชั้น2หรือเปล่าไม่แน่ใจชั้น2ชั้น3นี่ร้านจินะร้านจิจะราคา 1,575 เยนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมภาษีแล้วหรือยังนะแต่ราคานี้น่าจะรวมนะเพราะเราลงท้ายด้วยแปลกๆเนี้ยขึ้นไปกันชั้น2ชั้น2นี่เราก็ขึ้นมาเลยนี่อันนี้ก็คือร้านนี้เลยเราจองไว้เรียบร้อยแล้วตอนบ่ายโมงนะอ้าวทำไมเมื่อกี้มัน 1,500 กว่าเนี่ย 1,500 บวกเออว่ะเออทำไมมันราคาไม่เท่ากันแปลกๆนี่ 1,500 อันนี้มันเมื่อกี้มัน 1,570 กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มันเป็น 1,500 แล้วบวกภาษีก็เป็น 1,620 แต่ก็ยังถูกดีแต่ว่ากินได้1ชั่วโมงนะตั้งแต่เที่ยงจนถึง4โมงเย็นนะนี่อันนี้ก็คือจะมีเป็นแบบว่าเป็นชิควะเป็นลูกชิ้นทอดเป็นอุ๊ยกุ้งทอดก็มีนี่กุ้งทอดก็มีขนมปังหรือว่าเป็นผักทอดนะDeep Fry กิวบุฟเฟ่นะนี่ข้างในนะมันก็จะมีแบบว่าหลายๆแบบนะอันนี้เห็ดอินลิงกินะเป็นเห็ดนะอันนี้เป็นอาเกปังขนมปังทอดอันนี้เป็นอะไรอะวีนหน้าคืออะไรก็ไม่รู้ทามานากิคืออะไรนะต้นหอมจากาอิโมก็คือเป็นเผือกนะแล้วก็ชีตาเกะเป็นเห็ดชีตาเกะนะแล้วก็มีเนื้อด้วยอันนี้เป็นบล็อกโคลี่เป็นอะไรเนี่ยไททาโกยากิอันนี้เป็นทาโกยากินะอันนี้ก็เป็นไทยากินะแล้วก็มีไคเซนดังเอบิดังโงก็อ๋อกุ้งลูกชิ้นกุ้งอันนี้เป็นทาเกโนโกนะเป็นอะไรนะหน่อไม้อันนี้ก็จะเป็นไก่นะแล้วก็มีมินิอเมริกันด็อกคือแล้วมินิอเมริกันด็อกร้านนี้เป็นหมูเนื้อหมูชิชิโตนี่คืออะไรจะไม่ได้แล้วพริกยาวๆป่ะร้านนี้คืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกเออนั่นแหละอ่านเอาเองแล้วอันนี้ก็คือเป็นกุ้งเดี๋ยวกุ้งเนี่ยต้องเสร็จบุรุษทางแน่ๆแล้วก็ไอ้ลูกชิ้นกุ้งเนี่ยลูกชิ้นกุ้งอยากกินมากๆอันนี้เรารอนอกร้านอยู่แล้วแอบๆส่องเข้าไปในร้านก่อนนี่แล้วก็ราคานะอันนี้คือราคาเฉพาะอาหารนะเป็นแบบว่ากินไม่อั้นนั้น1ชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติจะสั่งเครื่องดื่มเนี่ยมันจะมีดริงก์บาร์ข้างล่างราคา300เยนนะก็คือได้เฉพาะเป็นเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์นะส่วนใครกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เพิ่มไปอีก 1,000 เยนแต่เนื่องจากวันนี้เราได้คูปองฟรีดริงก์บาร์มาเพราะฉะนั้นเราก็จ่ายแค่ 1,620 เยนพออ่ะได้เวลาจองแล้วเราเข้าไปในร้านกันนะข้างหน้าก็จะมีแบบที่นั่งรอเป็นแบบไม้พงไม้ไผ่อะไรอย่างนี้นะอันนี้เราก็เอาคูปองให้เขาก่อนนะแล้วก็บอกเขาว่าเราจะได้ฟรีดิงบาร์นะมันมีแบบ90นาที2,700ก็มีนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านจิก็คงไม่ได้ถ้าเกิดเป็นกลางคืนจะได้2ชั่วโมงนะอันนี้นั้นเราก็มาหยิบของในนี้ได้นะในนี้ก็จะมีแบบอย่างนี้เห็นไหมเป็นฟักทองเป็นผักชนิดแบบเนี้ยเราหยิบได้เลยว่าเราอยากกินอะไรก็หยิบไปเลยปูอัดก็มีไส้กรอกก็มีกระเจี๊ยบก็มีนี่คือกระเจี๊ยบไหนเออกุ้งเอาไปเยอะๆอยากกินเออแต่กุ้งมันตัวเล็กอย่างนี้เองเนาะหยิบจานใหม่มีจานใช่ไหมก็หยิบจานแต่บนนี้นะจานแต่บนนี้มาแล้วก็ถือจานให้หน่อยสิหยิบกุ้งมาดูแฟนจะกินกุ้งนะก็หยิบกุ้งมาสักสองตัวก่อนแล้วกันอ่ะค่อยๆเสนอไปสองตัวนะแล้วก็เอาเนื้อวัวอ่ะสองอันแล้วกันอ่ะเนื้อหมูอันนึงแล้วกันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื้อหมูอ่ะ
ก็ผิดไปนะแล้วนี่อะไรอะไรโมจิโมจิชีสอันนี้ก่อนเดี๋ยวทีหลังอันนี้ทาโกยากิเอาทาโกยากิก่อนทาโกยากิเป็นอันนึงก่อนอ่ะแล้วก็เอาไส้กรอกไปอันนึงด้วยอ่ะแล้วก็เอาอันนี้คือนัตสึก็แปลว่ามะเขือม่วงขนมปังไปทอดได้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอาปูอัดไปสักสองรุ่นแล้วกันอ่ะปูอัดไปสองรุ่นอ่ะอัดแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะคุณดูฟังแล้วเวลาเข้ามาครั้งแรกนะเขาก็จะให้สั่งน้ำเป็นดริงก์ก่อนคือจริงๆมันเป็นดริงก์บาร์ที่เราเดินไปกดเองได้แหละแต่ว่าเขาจะให้เราสั่งก่อนอันแรกแล้วเขาจะเอามาให้เราดูฟังก็เลยสั่งน้ำโค้กคุณก็สั่งน้ำน้ำส้มเมื่อนานคนกระเป๋าก็น้ำส้มแล้วก็ไปหยิบกาแฟมานะไหนตุลี่เมื่อนานคนกระเป๋าลองสาธิตดูที่วิธีการกินอย่างไรบ้างมาบนโต๊ะก็จะมีเป็นเตาให้ตรงกลางเนี้ยเป็นกระทะทอดสี่รูต่างยังไงน้ำมันเหมือนกันหมดอ่ะน้ำมันเหมือนกันหมดแล้วก็จะมีขนมปังกับแป้งอ่ะอันแรกก็อาจจะมีกินกุ้งกุ้งไปชุบแป้งก่อนนะอ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวจะเอาเผื่อเอาไปแหมละมีดละไมเหลือเกินแล้วก็มาชุบขนมปังไม่งั้นตัวนี้มันจะเป็นกลายเป็นก้อนเลยชุบขนมปังให้ขนมปังมันหกไปเล่นๆแล้วก็เละเทะมากอ่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปทอดเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะไม่นานก็ตะก็กำลังทอดอยู่อันดูสั่งทำต้องตีเป็นผู้อ่านแล้วก็นะผู้อ่านแล้วก็ชุบขนมปังแล้วก็เอาไปทอดทอดตรงนั้นกันมันสนุกตรงทอดนี่แหละก็จะมีเวลาบอกด้วยว่าอย่างจะได้ทอดยังไงนะเอามันบอกด้วยเหรออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเป็นอันนี้นะมินิคุกก็คือเป็นอะไรนะมินิคุกคืออะไรนะมินิคุกกระเทียมกระเทียมใช่ไหมมีนัตสึก็คือมีมะเขือมีอะไรเงี้ยทอด1นาทีหรือ1นาทีครึ่งถ้าเกิดเป็นกุ้งคืออันไหนกุ้ง AB ก็คือกุ้งทอด 2-3 นาทีนะเขาจะมีบอกว่าทอดเท่าไหร่ถึงจะกำลังดีแล้วจากบนโต๊ะนะก็จะมีเป็นพริกนะอันนี้คือพริกที่จะมีที่ใครอยากกินก็กินไปแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือเป็นเกลือที่แบบไว้คลุกเหมือนเทมปุระนี่ไงส่วนนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไม้ใช่ป่ะใช่ที่ใส่ไม้มาถึงกินแล้วก็คือไม้ที่กินเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็พอเวลาเราอันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะอันนี้ไม่ทำอะไรตุลี่อันนี้ไม่ทำอะไรอธิบายสิเมื่อกี้นาบางอันมันมาเบาอ่ะเช่นพวกเห็ดพวกนั้นเนี่ยมันเบาๆใช่ป่ะแล้วมันเบาๆแล้วมันจะไงไม้มันก็จะลอยขึ้นมันจะลอยขึ้นแล้วก็ต้องเอาออดครอบลงไปเพื่อที่จะให้ไม้มันจมลงไปข้างล่างต่อกันน้ำมันมันกระเด็นด้วยอันนี้โอเคแล้วอ่ะโอเคแล้วเสร็จแล้วก็มาทาตรงนี้เพื่อให้มันเสด็จน้ำมันเล่นๆแล้วเขาจะเปลี่ยนน้ำมันให้เราบ้างหรือเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำมันนี้คือเป็นน้ำมันค้างปีไม่เฉพาะไปตรงนี้หรอก็เห็นมันมีน้ำจิ้มอยู่นะส่วนนี้ก็จะมีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มเป็นกงสื่อนะกงสื่อคือเปรี้ยวๆใช่ไหมแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้นะชีสอันน้ำจิ้มแบบว่าหวานๆแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มแบบเผ็ดๆแล้วก็อันนี้เป็นไก่กองน้ำจิ้มที่แบบเป็นหัวไชเท้าแล้วนี่คืออะไรอูเมะอันนี้คือเป็นอูเมะน้ำจิ้มบวยน้ำมีผงไทยอันนี้ถ้าเกิดสมมติแต้มไม่พอก็มาตัดเพิ่มอย่างนี้ได้นะแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรอันนี้คือซุปใช่ไหมซุปข้าวเป็นพนักงานไม่รู้เรื่องเลยหรออันนี้แล้วก็เอาไส้กรอกอีกอ่ะแต่ร้านนี้นะคือตอนแรกเข้ามามีพนักงานคนหนึ่งมันบอกว่า sorry excuse me no camera นะจะ no camera ทำไมอุตส่าห์รีวิวให้ร้านน่ะแต่พอถามนักงานคนหนึ่งก็บอกไม่มีปัญหาไม่ก็บอกเขาเป็นแค่พนักงานใช่กดเขาไม่รู้กดอะไรหรอกมันจะมาสร้างกดทำไมอุตส่าห์มารีวิวโปรโมทร้านให้มันไม่ยอมให้มานี่อีกด่าเลยนี่น้อยแล้วแม่เนี่ยน้อยแล้วน้อยแล้วแม่เนี่ยอารมณ์ขึ้นเลยดูพี่นะมันน้อยอ่ะจิ้มเข้าไปใส่เข้าไปอ่ะต่อด้วยต่อลอยลอยเอาลอยเลยเหรอลอยแล้วต้องครอบเข้าไปฮะครอบเข้าไปเอาอะไรป่ะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมอ่ะเนื้อก็ทำเข้าไปอ่ะ
เดี๋ยวเอาแน่นอนเยอะๆแน่นอนนะจริงๆก็ไปตรงกลางนี่คือดูฟังเองไงไปกรอบโอเคได้ละโอเคขึ้นมาสะเด็ดน้ำมันแล้วก็อันนี้อะไรปลาอันนี้ก็ปลาเลยกุ้งอันนี้กุ้งยังกุ้งยังไม่สุกอ่ะเฮ้ยทำไมผมดูสั่งไม่มีผักเลยล่ะมีแมวมาเดี๋ยวไปขโมยผักไม่น่าปลากระเป๋าผิดแล้วกันนะปีนมาวิ่งไปเสด็จมาตรงนี้ดูสั่งก็ไปตักน้ำจิ้มมาแบบมั่วๆซั่วๆนะจำไม่ได้อะไรคืออะไรอันนี้คือไดกองอันนี้คือหวานๆนี่คือชีสฝึกจำได้อีกอ่ะต่อไปก็กินแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการกินโชว์อันนี้คือเป็นปูอัดที่ลวกตอนแรกไอ้ที่คือทอดตอนแรกเอามาจิ้มแบบว่าเป็นน้ำจิ้มหวานนี่แล้วกันฮะกรอบกรอบนี่อร่อยมากวันนี้โอเคโอเคพอกินเสร็จแล้วไม้เหลืองใช่ไหมเราก็มาเนี่ยเสียบเข้าไปในบ้องไม้ไผ่ที่เขาให้เรามาตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จไปแล้วหนึ่งคำต่อไปอ่ะอันนี้มันแผ่ร้อนเลยอ่ะกุ้งกินกุ้งนะกุ้งอ่ะลองกินกุ้งใช่ครับมาชีสสิอ่ะน้ำจิ้มชีสสิไม่เขาเรียกไปเปิดหรอเป็นไปได้กรอบคือเราทำเองเนี่ยมันถือว่าได้ความกรอบได้ความสดถือว่าแป้งจริงกรอบมากๆสุดยอดมากสุดยอดจริงต่อไปอันนี้คือเนื้อกินเนื้ออาจิ้มขอที่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานหวานแล้วกันอ่ะโกโก้จังแย่งกับดิวตังไปหมดเลยอ่ะดิวตังอุตส่าห์ทำมาว่าไปโกโก้มาแย่งหมดเลยไปคนใส่ลงไปเองเหมือนกันมีอุตังเป็นคนใส่นั้นแย่ของอีจุนกินแย่ของแม่นางปลากระเพรากินแย่อ่ะเอากุ้งแม่นางปลากระเพรามากินตัวอะไรกันเนี่ยตอนนี้มันยังเริ่มแรกอยู่ไงมันจะทะเลาะกันอยู่ว่านั่นของฉันนั่นของฉันเดี๋ยวพออิ่มแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีน้ำใจไมตรีเพื่ออาทรกันเออกินฟินมันไม่กินละอันนี้เลยอร่อยนะนี่ก็โอเคกินเผ็ดอีกสุดยอดไหนมีผักอะไรบ้างให้กินเมื่อตอนแรกมีตังหยิบมาเยอะแล้วมันหายไปหมดไหมอันนี้แย่งกินแล้วไม่สนใจอันนี้มันคือนัสสึหรือภาษาอังกฤษก็คือเอ็กแครนนั่นเองภาษาไทยก็คือมะขืนม่วงมะขืนจิ้มมะขืนม่วงกินครับกินกับน้ำจิ้มนี้แล้วกันฮะอร่อยมากหยดด้วยหยดใส่กางเกงด้วยอะไรไปมันนุ่มกำลังดีเดี๋ยวไปเอามาอีกเราก็มาหยิบเพิ่มกันเอาไส้กรอกอันนี้เวียนนาวัวสก็คือเป็นไส้กรอกเยอรมันนั่นเองเอาไปด้วยเออนี่อร่อยไส้กรอกเมื่อกี้ยังไม่กินเลยอ่ะเห็ดด้วยเห็ดเมื่อกี้ไม่กินเลยเอาที่ยังไม่กินไปเยอะๆไม่เยอะเอาไปเท่าที่กินก่อนที่ยังไม่กินอันนี้อ่ะไก่อันนี้เอาเห็ดเอลิงกีด้วยอันนี้คือเห็ดเอลิงกีเห็ดเอลิงกีเอาไปอันนี้กัวโบอันนี้คือเป็นรากบัวรากบัวขอเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะรากบัวมันมีอยากได้ยังด้วยอ่ะตอนนี้อีกนี่ฟักทองอ่ะหยิบไปเอาโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาวันนี้เรามีสมาชิกคนใหม่จะแนะนำตัวด้วยชื่ออะไรเอาเต็มปากชื่อบิวพอแนะนำแค่นั้นพอที่เหลือให้ผู้ชมเป็นปริศนาเองว่าคืออะไรทำอะไรไม่มีใครอยากรู้ละเขาอยากมากินกันต่อเรามากินกันต่อต่อไปก็ไส้กรอกไส้กรอกนี้
เผ็ดมากมากเยอะมากตอนนี้ทุกคนไม่เหลือทุกคนไปหยิบหมดมีสั่งนั่งกินอยู่คนเดียวอันนี้อีกอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะทาโก้ไหมทาโก้เหรอมันมีอันนั้นไหมไอ้คนเรียกอะไรนะลูกชิ้นกุ้งอ่ะลูกชิ้นกุ้งมันที่เห็นอยู่หน้าร้านอ่ะอยู่ไหนอ่ะลูกชิ้นกุ้งอ่ะลูกชิ้นกุ้งเอบียังง้ออ่ะเอบียังง้ออยากกินอ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอค่ะชนะมั้งฟังกุ้งหอมบอกให้น้องอันนี้คือเห็ดเอ็นลิงกีขอที่เป็นน้ำจิ้มชีสแล้วกันนะกินสิเห็ดเอ็นลิงกีเดี๋ยวอันนี้ของใครเนี่ยดำแล้วมั้งนั่นเลยเป็นไม้หมดจะไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่แล้วจะกินอย่างเดียวแล้วนะถ้า3ไม้10 3ไม้10ใครจะซื้อบ้างอันนี้มีเดซ่าโตะตัดไปให้ด้วยเอาเป็นเค้กช็อกโกแลตคอมพิวสั่งไป2ก้อนตัดแต่คอมพิวสั่งไปให้ด้วยอันนี้คือราชิรามิสิกเหรออันนี้จังดูฟังแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรอ่ะน้ำมาแบบนี้ไงอ๋ออันนี้เป็นเอาไปอย่างนี้แล้วไปจอดๆตรงนี้ใช่ไหมมีการต้องใช้ไม้จิ้มนะพี่พลาดละคุณใช้ไม้จิ้มนะไม้จิ้มเอแคร์แล้วก็ไปจอดๆตรงนี้เมื่อกี้ผิดพลาดไปนะไปต่อด้วยนะแล้วก็เอามาใส่จานตัวเองนี่จานบิลูนั่นจานบิลูฟาร์มทำไมใส่ไปเลยนี่สวยมากเอามัชเมลโล่หนึ่งอันให้ด้วยมันเชิงน่ากินมากมาเดินมาเลยแล้วนอกนั้นนะก็จะมีเป็นพวกเยลลี่อย่างนี้อีกไปวางก่อนไหมแล้วก็มีนี่เป็นพวกสลัดบาร์อย่างนี้นะแล้วก็จะมีพวกฟุตสลัดนะเอาอาบิรุซานก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้จะไม่ขอบอกชื่อร้านละกันเพราะว่าไม่ประทับใจเลยอาหารก็โอเคแต่ว่าไม่ประทับใจบริการอย่างมากๆไม่บอกว่าร้านอะไรอยู่ที่ไหนให้ไปหากันเอาเองไปกินสาขาอื่นดีกว่านะคือว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ถ่ายไม่ให้ถ่ายอย่าถ่ายแล้วก็ไม่เห็นมีเขาเขียนไว้ว่าห้ามถ่ายใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปถามอีกคนหนึ่งว่าถ่ายได้ไหมพนักงานคนบอกว่าโอ้ถ่ายได้เชิญเลยเชิญถ่ายเลยอ้าวพูดไม่เหมือนกันแล้วพอเราตอนหลังเราก็ถ่ายไปถ่ายมาก็มาบอกอีกว่าห้ามถ่ายอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเพื่ออะไรก็เลยอ่ะงั้นก็ไม่ถ่ายก็ได้อ่ะแล้วก็ที่ถ่ายให้ดูหน้าร้านเมื่อกี้ว่ามีอย่างเช่นทายากิใช่ไหมหรือว่าเป็นเอบิดังโงะเป็นลูกชิ้นกุ้งเป็นอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่พอเข้าไปในร้านจริงๆแล้วไอ้พวกที่มีเยอะๆที่เราอยากกินอ่ะมันไม่มีมันบอกว่าเป็นเฉพาะกลางคืนเท่านั้นดินเนอร์เท่านั้นถึงจะมีอ่ะก็อีกหนึ่งดอกแล้วใช่ไหมเราอยากกินอะไรเราก็ไม่ได้กินใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างก็คือไอ้ที่เป็นดริงก์บาร์ที่เป็นคูปองให้มาตอนแรกก็บอกโอ้เอาคูปองนี้ไปเป็นดริงก์บาร์ได้อ่ะเราก็เอาเขาไปปุ๊บก็สั่งปุ๊บดริงก์มาพอเราไปเติมดริงก์ปุ๊บเติมไม่ได้ให้เติมน้ำเปล่าอย่างเดียวพวกดริงก์นี้ก็ต้องบอกว่าเสียตังค์300อ่ะแล้วไม่บอกเราก่อนว่ามันได้อย่างเดียวถ้าเกิดสมมติตอนแรกกินไม่ได้เราก็จะสั่ง300คือจะสั่งเพิ่มอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีคูปองมาเราก็เลยไม่สั่งปรากฏว่าก็เลยไม่ได้สั่งกินบาร์ก็เลยกินน้ำเปล่ากัน3ดอกเลยในร้านนี้เจ็บใจไม่บอกว่าร้านอะไรให้ดูเฉยๆว่าไปกินอาหารแบบนี้มาเฉยๆ